กลับมาสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้นะคะคุณผู้ชมที่ชื่นชอบในการสวมใส่เครื่องประดับรับรองว่าต้องถูกใจค่ะเพราะว่านอกจากจะช่วยในเรื่องของการแต่งกายสวยงามมากขึ้นแล้วยังช่วยในเรื่องของการปรับสมดุลในร่างกายด้วยนะคะกับสร้อยข้อมือท้ายกวนอิม CJB ค่ะจุดเด่นอยู่ที่ไทเทเนียมนะคะตัวเรือนนั้นไม่ลอกไม่ดำไม่เป็นสนิมแล้วก็ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายด้วยแล้วก็โดยเฉพาะใครที่มีปัญหาในเรื่องของอาการปวดเมื่อยอาการเหนื่อยล้าจากการทำงานนะคะหรือแม้กระทั่งบางท่านเนี่ยนอนไม่หลับพักผ่อนไม่เพียงพอนะคะรวมไปถึงมีอาการปวดศีรษะปวดไมเกรนนะคะใครที่ต้องใช้เครื่องใช้ไฟฟ้านะคะบ่อยๆหรือว่าต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องมือสื่อสารต่างๆซ้ายข้อมือท้ายกวนอิม CJB ชุดนี้จะช่วยป้องกันผลกระทบจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากโทรศัพท์มือถือรวมไปถึงคอมพิวเตอร์แล้วก็สะท้อนรังสี UV ที่มาจากการทำงานของเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยนะคะก็จะทำให้ระบบเลือดนั้นหมุนเวียนได้ดีขึ้นปรับสมดุลในร่างกายนะคะทำให้ร่างกายนั้นได้พักผ่อนอย่างเพียงพอรวมไปถึงจะทำให้ร่างกายนั้นเกิดความสมบูรณ์มากขึ้นด้วยนะคะสายข้อมือท้ายกวนอิม CJB ก็มี2ลายด้วยกันค่ะคือลายสังขารแล้วก็ลายกวนอิมก็มีความหมายดีๆนะคะหมายถึงความโชคดีความสุขสวัสดิ์ใครสนใจนะคะก็สามารถโทรเข้ามาสั่งซื้อตอนนี้ได้เลยนะคะซึ่งมีเพียงแค่9ชุดในราคา999บาทต่อวันเท่านั้นฉะนั้นใครสนใจจะต้องรีบสักนิดหนึ่งโทรเข้ามาที่เบอร์โทรศัพท์นะคะ022779696ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะ022779696นั่นเองค่ะส่วนใครจะส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS หรือว่าโทรเข้ามาลงทะเบียนอย่าลืมนะคะข้อมูลวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิดในช่วงเวลาไหนนะคะเที่ยงคืนถึงตีห้าครึ่งฟ้าสว่างเป็นวันอะไรข้อมูลเหล่านี้สำคัญมากนะคะก็อย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนกันละกันมากันที่ SMS ท่านแรกกันเลยค่ะคุณมาลัยค่ะ24มกราคม2519นะคะเวลาเกิดประมาณ4โมงวันเสาร์จะขายก๋วยเตี๋ยวดีไหมคะ16นาฬิกานะฮะปฏิทินตรงกับวันเสาร์ทักษานะผ่านสุขเป็นสีอยู่เรือนงานด้วยนะก๋วยเตี๋ยวก็จริงๆแล้วก็ไม่ใช่อาหารไทยโดยดั้งเดิมฉะนั้นก็ผมตอบแบบนี้นะถ้าคุณทำอร่อยระยะยาวยืนยันว่าดีเพียงแต่ว่าในช่วงย่าง40และ41เนี้ยนะเกณฑ์ในเรื่องของอาชีพที่ทำเนี่ยมันยังไม่เด่นถ้าชะลอได้ให้ชะลอแต่ถ้ามันจำเป็นต้องทำก็ทำด้วยความระมัดระวังและขอให้เน้นในเรื่องของการจัดส่งพวก delivery เนี่ยจะช่วยปรับได้แต่ยืนยันครับว่าระยะยาวถือว่าเด่นในพื้นชะตาSMS ต่อมาค่ะคุณสมฤทธิ์ไทยนะคะ9มิถุนายน2527ค่ะเวลาเกิด18นาฬิกา32นาทีวันเสาร์การเงินนะลูกน้องอยากเปลี่ยนอาชีพเป็นซักรีดจะดีหรือเปล่าลูกน้องอยากเปลี่ยนหรือหมายถึงว่าเขาอาจจะเป็นลูกน้องว่าอยากเปลี่ยนอาชีพเป็นซักรีดจะดีไหมหรือจะเปิดร้านกาแฟสดดีก็ยึดถือเจ้าชะตาเป็นหลักนะไม่ว่าเป็นเจ้าของหรือเป็นลูกน้องเขาก็ตามนะครับ9มิถุนา27ในปฏิทินตรงกับวันเสาร์ถูกต้องนะครับเดี๋ยวลองดูกันถ้าเป็นซักรีดถึงจะมีบริการรับส่งก็ถ้าเทียบกับถ้าทำลักษณะที่เป็นของกินเนี่ยของกินจะเด่นกว่าพูดง่ายๆถ้าอยากจะเปิดร้านกาแฟต้องจัดให้ครบขนมนมเนยนะครับเบเกอรี่นะจะขายควบคู่กับเครื่องดื่มไม่ว่ากันแต่ขอให้เป็นคอนเซ็ปต์ที่ว่าเข้าร้านและอิ่มจะมีอาหารประกอบด้วยก็ถือว่าดีครับ SMS ต่อมาค่ะแต่ปีนี้ย่าง32ถ้าชะลอได้ให้พ้นเข้าย่าง33ไปก่อนคุณอนุรัตนะคะ17ตุลาคม2527ค่ะเวลาเกิด2ทุ่ม35นาทีพุธกลางคืนทางเรื่องของการเงินการงานนะตอนนี้อยากจะขายของจะขายอะไรดีแล้วก็สุขภาพเป็นอย่างไรบ้างค่ะก็เป็นคนวันพุธกลางคืนนะครับอาชีพที่เด่นในพื้นชะตาสักครู่ขวนขวายหน่อยนะถ้าเป็นลักษณะพวกซื้อมาขายไปนะครับอย่าไปจำกัดสินค้าอยู่เพียงประเภท2ประเภทขอให้มันดูหลากหลายและเรามีลักษณะของการเป็นคนกลางนำของมาแล้วปล่อยอย่างเงี้ยถือว่าเด่นอีกหนึ่งกลุ่มไม่ต้องลงทุนเยอะทำในเรื่องของอาชีพขายตรงแต่อย่าลืมนะดวงนี้กลุ่มอาชีพที่ว่านี้คุณจะต้องขวนขวายหรืออาจจะต้องออกแรงมากกว่าคนอื่นเขา SMS ต่อมาค่ะคุณจิราพร12กันยายน2555ครับนะคะ 8:21 นาทีวันพุธพุธกลางวันนะคะบอกว่าดวงชะตาได้สายใจคอเป็นอย่างไรการเรียนแล้วก็สุขภาพค่ะแล้วตอนนี้น้อง3ขวบ
นะครับ3ขวบย่าง4ขวบก็ตรงกับวันพุธกลางวันใจเป็นพฤหัสแต่โยงมรณะหินะก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเป็นคนดีแต่มีความเชื่อมั่นดื้อรั้นบ้างนะแต่ลึกๆก็เชื่อในอิทธิพลของดาวเถอะครับเพียงแต่ว่าวิธีการในการดูแลเขาถ้าใครเชื่อมั่นมากใครดื้อรั้นมากเนี่ยบางทีอย่าไปตีกรอบเขานะฮะกำกับดูแลดูอยู่ห่างๆให้เขาตัดสินใจอะไรเองบ้างแต่เราคอยเป็นเขาเรียกว่าเป็นแบ็คอะเวลาเขามีปัญหานะครับอาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาของน้องสุขในดวงสวยสุดนะครับถ้าเขาชอบทางศิลป์นี่เชียร์เต็มที่เลยนะครับร้องเล่นเต้นระบำดนตรีศิลปะการแสดงอาหารก็ได้พวกกหกรรมฟู้ดไซน์อินทีเรียแฟชั่นดีไซน์หรือถ้าชอบตัวเลขเชียร์ให้เรียนกันกันครับ SMS ต่อมาค่ะคนดวงใจนะคะ2กันยายน2531ค่ะเวลาเกิด 10:52 นวันศุกร์มีโชคลาภไหมคะแล้วก็ผิดหวังเรื่องความรักตลอดมีเกณฑ์จะได้แต่งงานรอบ2ไหมคือด้วยพื้นชะตาของคุณเนี่ยขอโทษนะเป็นทั้งอายุทั้งสีดวงนี้ไม่ได้ขาดหายในเรื่องของความรักแต่เนื่องจากอิทธิพลของดาวคู่ศัตรูมักจะมีการแตกหักหรือว่าอยู่ด้วยกันแล้วมันร้อนทะเลาะวิวาทจะเป็นทรงนั้นแต่ปีนี้ถึงบ่นว่าเบื่อเดี๋ยวคุณก็ได้เจอนะสีแตะและเป็นอายุยังไงหนีไม่พ้นฉะนั้นกับรักครั้งใหม่ก็ต้องบอกว่าประคับประคองหน่อยรู้อยู่แล้วว่าพื้นชะตาเป็นแบบนี้ใช้เป็นบทเรียนนะครับส่วนโชคลาภปีนี้แย่กว่าปีที่แล้วอีก SMS ต่อมาค่ะคุณกุ้งค่ะ21กันยายนนะคะ2525เวลาเกิด 9:00 นตรงวันอังคารทำไมถึงมีแต่คนอิจฉาไม่อยากให้ได้ดีมีวิธีแก้หรือเปล่าแล้วก็งานกับเงินเป็นอย่างไรจริงๆแล้วเนี่ยจะบอกอย่างนี้ผมก็จะต้องดูดวงของคุณถูกไหมผมไม่มีดวงคนรอบข้างส่วนหนึ่งของคุณเนี่ยคุณเป็นคนมีน้ำอดน้ำทนนะคุณมีคนมีความเพียรพยายามคุณเป็นคนที่มีการแบกรับความกดดันได้นะฉะนั้นในแง่ถ้าคุณเป็นคนแบบนี้โอกาสประสบความสำเร็จมีอันนี้อันที่หนึ่งแต่ในทางกลับกันดาวทุกดวงมันมีทั้งบวกและลบใจที่มันเป็นเสาเนี่ยแล้วอยู่บนกำลังของตัวเองบางครั้งก็ต้องบอกว่าขี้งอนด้วยนะคิดมากไปเองด้วยนะบางครั้งก็หลายอย่างอาจจะไม่เป็นอย่างที่เราคิดนะครับและถึงแม้ว่าจะมีคนอิจฉาเราก็ต้องปล่อยวางนะครับทุกอย่างอยู่ที่จิตของเราพยายามเข้าห้องพระนะสวดมนต์นั่งสมาธิหรือแม้กระทั่งการออกกำลังกายให้เหงื่อมันออกมันช่วยได้เยอะจริงๆงานกับเงินปีจรงานไม่ดีเนี่ยและปีนี้สหัสชาเป็นกาลีก็ระวังมีปัญหากับคนรอบตัวเพื่อนก็ได้พี่น้องก็ได้มันตักบาตรถวายเพลพระครับ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS นะคะ12 สิงหาคม 2536ค่ะเวลาเกิด 20:31 วันพฤหัสบดีความรักแล้วก็ดวงชะตาโดยรวมค่ะปัตตานีเสียโสดอยู่คนเดียวฮะถ้ามีคู่ให้ระวังมีปัญหากับบุคคลที่3นะหรือมีคนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตนะครับแต่ปีนี้ถ้าอยู่ห่างไกลจากคู่ครองกรณีถ้าคุณมีคู่นะถือเป็นการแก้ดวงแล้วก็ปีนี้หาโอกาสทำทานกับคนชราครับ SMS ต่อมาค่ะคุณสำรวยนะคะ28 มกราคม 2528ค่ะเวลาเกิด9 โมงเช้าตกงานแล้วก็กำลังจะหางานนะคะจะได้งานหรือเปล่าการเงินความรักโชคลาภเป็นอย่างไรคะ่ะตอนนี้อยู่ในช่วงย่าง31นะครับเดี๋ยวผมลองดูหลังวันเกิดหลังวันเกิดเข้าย่าง32เกณฑ์งานก็ยังไม่ค่อยดีนะครับนะแล้วก็ในเรื่องของงานใหม่ผมก็คงจะแนะนำอย่างนี้นะครับก็พบทายแบบนี้ก็ยิ่งต้องขวนขวายนะและหลักการทำบุญเสริมหลังวันเกิดที่กำลังจะมาถึงเนี่ยนะครับก็ หาโอกาสนะถ้าซื้อพวกอุปกรณ์ทำความสะอาดเนี่ยถวายวัดได้ขอให้ทำส่วนช่วงปีจรเนี้ยช่วงปีจรปัจจุบันนี้นะย่าง31ถ้าสะดวกนะซื้อพวกเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนถวายและช่วงนี้ก็อยากจะอย่างที่บอกว่าถ้าเกณฑ์งานเป็นแบบนี้พูดอยู่เสมอว่าอยากจะให้มองกลุ่มงานที่มันมีคุณสมบัติที่มันลดทอนลงหน่อยเนี่ยเราจะได้เปรียบคู่แข่งขันนะครับ SMS ต่อมาค่ะเบอร์โทรศัพท์19ดีไหมคะ19หมายถึงกำลังของพระฤหัสบดีก็หมายถึงหลักฐานความมั่นคงในเรื่องของศาสนานะครับหรือแม้กระทั่งทรัพย์สินเงินทองใช้ได้ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณสุพัชชานะคะ16 มีนาคม 2538เวลาเกิด 17:06 วันพฤหัสบดีการเงินความรักสุขภาพโชคลาภอยากขายของค่ะแนะนำหน่อยดวงนี้รับซ้ายจ่ายขวาตลอดชีวิตจริงไหมเงินในบัญชีก็ไม่ค่อยมีเหลือเก็บสักเท่าไหร่นะครับ
ตลอดชีวิตเลยนะถ้ามีโอกาสทำบุญเกี่ยวข้องกับเรื่องของห้องน้ำซ่อมก็ได้สร้างก็ได้ในวัดหรือเพื่อสาธารณะได้ทั้งนั้นอาชีพที่เด่นในพื้นชะตาถ้าเป็นของกินต้องมีการแปรรูปหมักดองแช่อิ่มฉาบกระป๋องแช่แข็งนะจึงจะสมรูปและดวงนี้ถ้าสนใจอยากจะเรียนโหราศาสตร์ถือว่าเด่นครับ SMS ต่อมาค่ะคุณเพนค่ะ2พฤษภาคม2504นะคะเวลาเกิด2ทุ่มตรงวันอังคารอยู่ตัวคนเดียวค่ะมีลูก2คนใครจะมาอยู่ด้วยแล้วก็ถามโชคลาภกับการเงินปฏิทินตรงกับวันอังคารนะครับเกณฑ์เรื่องบุตรเนี่ยก็ไม่ได้ถึงขนาดเสียหายนะเพียงแต่ว่าจริงๆแล้วมันเป็นอย่างนี้ไหมนะถ้าอย่างที่คุณเขียนนั่นแหละก็มีเหตุไม่ได้อยู่ด้วยกันหรือว่าถ้าอยู่ด้วยกันก็มักจะมีปัญหากระทบกระทั่งฉะนั้นดวงนี้ความจริงถ้าข้องเกี่ยวกันให้น้อยเนี่ยก็พอที่จะพึ่งพาอาศัยกันได้นะแต่แน่นอนฮะเราเองอาจจะต้องพึ่งตัวเองก่อนนะครับส่วนในเรื่องของการเสี่ยงโชคปีจรนี้ไม่ดีเลยแล้วก็หาโอกาสนะครับช่วงนี้เข้าวัดบำรุงค่าน้ำประปาที่วัด SMS ต่อมาค่ะคุณดาหวันนะคะ11กันยายน2523ค่ะวันเกิด18นาฬิกาถึง19นาฬิกาวันพฤหัสบดีจะมีโชคลาภไหมคะเดี๋ยววันนี้ถามเยอะวันที่16นะครับผมลืมไปนะเกณฑ์เสี่ยงโชคไม่เด่นแล้วฝากระวังปัญหาเรื่องคดีความด้วยนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณปะละวัด25กันยายน2528เวลาเกิด02:41นาทีฟ้าสว่างเป็นวันพุธถามชื่อครับอันนี้น่าจะเป็นชื่อใหม่ชื่อเดิมคือเอกลักษณ์ชื่อไหนเดียวกันเอกลักษณ์ธรรมดานะครับโอเคไม่ผ่านละจ้ะชื่อใหม่คือนะคะปะละวัดปอปาลอนลิงแล้วก็วชระเนี่ยค่ะก็ใช้วรรคสีนามไม่ติดกาลีไม่ได้ส่งนามสกุลมาชื่อโอเคแต่ส่งนามสกุลเข้ามาด้วยนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณณัฐนันท์ค่ะ8มีนาคม2529นะคะเวลาเกิด 14:49 นาทีวันเสาร์ครอบครัวงานที่ทำแล้วก็หนี้สินค่ะก็ตรงกับวันเสาร์ถูกต้องนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง30ปีนี้ในแง่ของครอบครัวความรักความสัมพันธ์ถ้าไม่ได้ปล่อยให้มีบุคคลอื่นเข้ามายุ่มย่ามไม่ถึงข้างฝั่งเรานะหรือเข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตเนี่ยมีปัญหาอะไรก็ปรับความเข้าใจกันได้แล้วก็ลองดูนะครับในแง่ของภาระหนี้ปีนี้การเขาเรียกว่าอะไรบริหารต้นทุนเนี่ยพวกรีไฟแนนซ์หาแหล่งเงินทุนที่มีต้นทุนที่ต่ำกว่าจะช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาได้นะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณตายค่ะเกิดวันที่14ธันวาคม2530นะคะเวลาเกิดเที่ยง58นาทีวันจันทร์ลัคนาราศีอะไรกรุงเทพค่ะเป็นคนวันจันทร์นะถูกต้องนะครับลัคนาสถิตอยู่ในราศีมีนนะครับมีนช่วงนี้ก็อิทธิพลของพระราหูที่เล็งดวงชะตาอยู่ก็หนึ่งระวังปัญหาสุขภาพนะเป็นอะไรอาการแปลกๆหาไม่เจอเนี่ยพยายามเช็คให้ได้นะครับส่วนความรักเนื้อคู่อย่าเพิ่งพูดถึงรอใหเลยผ่านช่วงต้นปีไปแล้วให้ราหูย้ายออกก่อนเพราะช่วงนี้เป็นพินทุบาทมีก็จะผิดหวังนะเพราะเป็นราหูด้วยส่วนงานเป็นอย่างไรก็เผื่อใจไว้บ้างนะหลายอย่างอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่ใจคิดแต่ว่าด้านดีมีนะครับปีนี้มีปัญหาอะไรพอที่จะมีคนให้ความช่วยเหลือ SMS ต่อมาค่ะคนวันนิสานะคะ24กรกฎาคม2534ค่ะเวลาเกิด 18:01 นาทีพุธกลางคืนดวงการงานเป็นยังไงบ้างคะจะได้งานช่วงไหนเดือนไหนคะพุธกลางคืนนะความจริงเกณฑ์งานเสียปีที่แล้วนะปีคือตัดตามอายุยากนะครับตอนนี้พุธกลางคืนกรรมะก็เป็นกาลีนะก็เอาอย่างนี้นะครับอย่าเพิ่งถามว่าได้เดือนไหนเอาว่าจะได้หรือเปล่าดีกว่านะย่าง25ของคุณเนี่ยให้ซื้อเป็นมีดโกนก็ได้นะครับที่ร้านสะดวกซื้อสัก8อัน8ด้ามถวายพระสงฆ์สีก็แตะก็ถ้าจะถามว่าโอกาสจะได้จะเป็นช่วงไหนก็น่าจะเป็นช่วงประมาณปลายปีแต่ขวนขวายหาให้มากกว่าเดิมและที่สำคัญก็คืออย่าเลือกงานครับ SMS ต่อมาค่ะคุณชาลัตนะคะเกิดวันที่14มิถุนายน2507ค่ะเวลาเกิด 11:30 นาทีวันอาทิตย์สุขภาพค่ะแล้วก็หนี้สินเยอะมากทุกข์เหลือเกิน
จะมีลาภใหญ่ไหมคะกาลีมจี้อยู่ที่เรือนอรินะครับก็ปัญหาสภาพคล่องยังคงอยู่นะครับแล้วก็ความจริงเนี่ยนะของคุณเนี่ยการเสี่ยงโชคด้วยพื้นชะตาแล้วก็ปีจอนี้ก็ต้องถือว่าไม่เด่นนะครับเดี๋ยวลองดูต้องทำงานเพิ่มไหมนะทำงานเพิ่มไหมพุทธในดวงสวยนะงานเสริมที่ไม่ต้องลงทุนก็พวกลักษณะพวกงานขายตรงอันนี้เด่นในพื้นชะตาคุณฉลาดอยู่แล้วเพียงแต่คุณชอบที่จะทำหรือไม่เสี่ยงโชคไม่ใช่คำตอบครับเอาละมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะนิภาค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดค่ะ3พฤศจิกายน2497เวลา3เวลาตี5 5นาทีจ้ะจ้ะฟ้าสว่างเทพค่ะค่ะฟ้าสว่างคือวันอะไรคะทราบไหมเอ่ยเห็นแม่บอกว่าตี5กว่าแล้วก็ทางโรงพยาบาลก็ออกใบมาวันพุธอ่ะค่ะวันพุธโอเคเกิดโรงพยาบาลใช่มั้ยครับใช่ใช่ถ้างั้นในแง่ของการบันทึกข้อมูลก็ไม่น่าจะผิดพลาดก็คือถ้าฟ้าสว่างเป็นวันพุธเนี่ยคุณวิภาก็ยังเป็นคนวันอังคารในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับเดี๋ยวลองสอบดวงกันนิดนึงตอนนี้มีปัญหาสุขภาพภายในช่องท้องหรือมีปัญหาเรื่องเงินทองบ้างไหมค่ะสองอย่างเลยโอเคแล้วก็จริงๆแล้วต้องบอกเป็นคนตัดสินใจอะไรเร็วนะใจร้อนใช่ใช่นะบางทีคิดอะไรเสร็จไปแล้วนะค่ะนะไปก่อนเลยแล้วเป็นคนช่างพูดช่างเจรจาบางทีก็พูดเยอะนะอ่ะโอเคถ้างั้นก็เวลาเกิดไม่น่าจะผิดมาวันนี้จะคุยเรื่องอะไรเอาเลยครับเรื่องอาชีพการงานคือมันเหงาอ่ะอยู่บ้านไม่มีอะไรทำอยากจะค้าขายมองอะไรไว้ก็เคยขายพวกของชำของอะไรอย่างเงี้ยค่ะของชำไม่ดีเรื่องสวยงามไม่ค่อยชอบของชำไม่ดีของสวยงามก็ไม่เชียร์ของคุณเนี่ยจะต้องทำเกี่ยวกับสุขภาพอ๋อสุขภาพนะโอเคนั่นก็คิดอยู่ค่ะเช่นร้านขายยาน้ำสมุนไพรนวดแผนโบราณอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ดวงนี้ถ้าไม่อยากลงทุนนะเป็นเรียนโหราศาสตร์ดีก็คิดอยู่ว่าจะเรียนแต่คนนู้นก็ห้ามคนนี้ก็ห้ามทำไมเขาถึงห้ามล่ะกลัวเรางมงายเหรอไม่ทราบเหมือนกันเมื่อก่อนแฟนห้ามแล้วตอนนี้ยังห้ามอยู่ไหมไม่กล้าแล้วค่ะถ้าไม่ห้ามอยู่จังหวัดไหนฮะกรุงเทพแล้วฮะอยู่กรุงเทพนนท์เนี่ยค่ะตอนนี้ย่างอยู่แถวนี้จดเบอร์โทรศัพท์ไว้นะ089 089 150 150 9909 9909อันนี้เป็นเบอร์ของทางสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ซึ่งผมจบจากที่นี่เหมือนกันนะแล้วก็สถานที่เรียนก็อยู่ที่วัดส้มเกลี้ยงใกล้ๆกับที่คุณอยู่นี่แหละที่นนท์ไม่ไกลนะโทรไปสอบถามว่าคอร์สใหม่เปิดเมื่อไหร่บอกว่าผมแนะนำมาก็ได้ค่ะนะอันนี้ดีเลยไม่ต้องขายด้วยความเสี่ยงเท่ากับศูนย์จะหายเหงาแน่ฮะค่ะแล้วก็สุขภาพเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ไปอีกนานไหมตรวจแล้วไม่เจอโรคเนี่ยแต่ว่าโอ้โหเข้าโรงพยาบาลน้ำตาลที่ขึ้นไปเกือบ300เนี่ยแต่พอตรวจแล้วไม่ใช่เบาหวานอ้าวไม่ใช่เบาหวานแต่น้ำตาลขึ้น300เป็นไปได้ไงฮะคือเป็นโรคบ้านหมุนอยู่อะฮะแล้วเสร็จแล้วก็น้ำตาลมันจริงๆแล้วพอเรามาหลังจากเข้าโรงพยาบาลแล้วเราก็ดูว่าน้ำตาลแค่120มันก็เกินไปแล้ว10ค่าเฉลี่ยเกิน10ใช่แต่ก็คุมอยู่ตอนนี้คุมอยู่แต่ว่าเดี๋ยวเป็นนู่นเป็นนี่ฟังผมไปถึงหมอแล้วก็หายเองอะฟังผมให้ดีถึงหมอจะบอกว่าไม่เป็นแต่ด้วยพื้นชะตาเนี่ยดาวจันทร์เป็นกาลีเบาหวานนะทางเดินอาหารซีสต่อมน้ำเหลืองหรือแม้กระทั่งพวกฤทธิ์สีดวงอันเนี้ยกลุ่มที่หนึ่งฉะนั้นน้ำตาลตอนนี้มันก็เกินคุณก็ต้องระวังและทายและผมทายเลยมีโอกาสเป็นกลุ่มที่สองพุทธเสียพุทธหมายถึงการทำงานในเรื่องของระบบสมองก็ได้ไอ้น้ำในหูไม่เท่ากันหรือบ้านหมุนมันก็ใช่ฉะนั้นทั้งสองอันที่คุณเป็นมันเป็นปัญหาในพื้นชะตาหาโอกาสนะทุกครั้งที่มีโอกาสทำบุญเอาแบบคู่กันเลยนะคือบริจาคทุนการศึกษาให้กับเด็กเล็กค่ะนะเน้นนะเด็กเล็กอันนี้ให้ทำตลอดชีวิตแล้วก็แน่นอนสองกลุ่มนี้คุณต้องมอนิเตอร์ตรวจติดตามตลอดค่ะจ้ะตามนั้นโชคดีสวัสดีครับ
แล้วฮัลโหลจ้าถามเพิ่มเติมค่ะแล้วโชคลาภเงินทองล่ะคะโชคลาภไม่เด่นนะไปเรียนโหราศาสตร์แล้วคุณจะรู้ว่าคุณไม่ต้องเสี่ยงดวงถามญาติอีกคนนะคะ27ตุลา2511 3:00 ค่ะเดี๋ยวรบกวนลงทะเบียนเลยครับนะจะได้ตรวจสอบกันอย่างชัดเจนพอดี SMS ตัวนี้เข้ามาเยอะเลยจ้ะนะครับโอเคค่ะโอเคค่ะสวัสดีครับต่อกันที่ SMS นะคะคุณประภัยพันธ์10สิงหาคม2537เวลาเกิดนะคะ 3:24 นาทีกำลังเรียนอยู่ค่ะแต่อยากทำงานจะสอบราชการจะติดหรือเปล่าในช่วงกำลังเรียนแบบนี้ตอนนี้ย่าง22นะลองสอบดูลองสอบดูแล้วก็แต่ถ้าถามว่าราชการเด่นไหมไม่เด่นนะถ้าอยากจะทำจริงๆก็ต้องเป็นลักษณะพวกงานซัพพอร์ตงานที่อยู่เบื้องหลังนะแต่โอเคถ้าอยากจะสอบช่วงนี้ถ้าเป็นในลักษณะของราชการเกณฑ์ของพนักน้ำหนักประมาณ 60% นะครับส่วน อาชีพที่เด่นผมไม่แน่ใจว่าคุณเรียนอะไรอยู่นะแต่ดาวศุกร์ในดวงสวยก็จะเป็นลูกจ้างกับพวกงานการเงินพวกนี้ดีนะครับแล้วก็งานทางด้านศิลปะนะแต่ว่าถ้าลงทุนทำธุรกิจก็พูดง่ายๆพวกสินค้าสวยงามแฟชั่นนะของกินพวกนี้อันนี้คือระยะยาวฝากไว้สำหรับอนาคตครับ SMS ต่อมาค่ะคุณเกษยานะคะ4พฤศจิกายน2524ค่ะเวลาเกิดเที่ยงตรงพุธกลางวันการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพค่ะในแง่ของการเสี่ยงโชคนะก็ไม่เชียร์แล้วก็ปีจรเนี้ยย่าง34สุขภาพอันนี้ทายปีจรนะสุขภาพของคุณเนี่ยเน้นจะรับประทานอะไรดูท้องไส้ตัวเองหน่อยนะครับแล้วก็ปีนี้ให้ระวังอาการแพ้นะโดยเฉพาะในเรื่องของพวกทางเดินหายใจไปตรวจร่างกายเพื่อเฝ้าระวังหน่อยนะครับส่วนในเรื่องของเบอร์โทรศัพท์เนี่ย24จันทร์ชมตูพุธนงยาวเป็นคู่มิตรเกณฑ์ความรักนะครับย่าง34ถ้ามีคู่ถึงจะไม่หวานเท่ากับช่วงปีที่ผ่านมาแต่ปีนี้ก็พอที่จะประถมค้ำชูกันได้แต่หลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยคนรักไม่ง้อนะฮะถ้ามีคู่นะพยายามหลีกเลี่ยงการปะทะ SMS ต่อมาค่ะคุณฤดีรัตน์นะคะเกิดวันที่10มกราคม2530ค่ะเวลาเกิด1:00 วันเสาร์ครอบครัวนะคะสุขภาพเมื่อไหร่จะมั่นคงเมื่อไหร่จะได้เลี้ยงพ่อกับแม่อยากให้สบายวันเสาร์นะฮะของคุณเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนะต้องบอกว่าฟังดูเหมือนไกลนะก็เอาเป็นว่าประมาณ40ตัวคุณเองนั้นนะครับก็เริ่มที่จะมีหลักฐานความมั่นคงนะแต่คุณไม่ได้บอกว่าคุณทำอาชีพอะไรแต่ด้วยพื้นชะตาของคุณนั้นน่ะราชาโชคเกาะเรือนงานซึ่งเป็นดาวพฤหัสคุณจะได้ลาภผลจากผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ได้บอกให้ประจบประแจงนะครับเพียงแต่ว่าก็ต้องรู้จักเข้าหาต้องรู้จักล็อบบี้บ้างนะคุณจะได้รับการสนับสนุนโดยเฉพาะผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ชายครับ SMS ต่อมาค่ะเด็กหญิงรินลดานะคะเกิดวันที่25ธันวาคม2554เวลาเกิด 10:43 นวันอาทิตย์โตขึ้นจะเป็นเด็กดีหรือเปล่าจะพึ่งพาได้ไหมแล้วก็การเรียนอะไรดี1ฉลาดนะ1ฉลาดรู้จักพูดเด็กคนนี้ผมใช้คำว่าพูดดีก็พูดได้จะพูดให้ร้ายก็พูดได้ดีแล้วแต่เขาเหมือนกันฮะคนที่ใจเป็นพระรหัสโยงสุภะคิดดีทำในสิ่งที่ถูกที่ควรนะฉะนั้นพื้นชะตาเป็นแบบนี้ก็ต้องบอกว่าเขาเรียกว่าอะไรพึ่งพาอาศัยได้นะครับแล้วก็เกณฑ์การศึกษาของบุตรควรจะเรียนอะไรเดี๋ยวลองดูกันนะครับอังคารสวยสุดเลยถึงจะเป็นผู้หญิงวิศวะนี่แหละนะแล้วก็ส่วนใหญ่ผู้หญิงที่เรียนวิศวะจะเป็นพวกเคมีคอลนะวิศวะเคมีหรือแม้กระทั่งวิทยาศาสตร์เคมีเคมเทคเคมเอ็นได้หมดหรือแม้กระทั่งจะเรียนพวกเคมีสอยู่ในห้องแลบห้องทดลองก็ได้ทันตแพทย์แพทย์ผ่าตัดรับราชการตำรวจถ้าเป็นทางศิลป์รัฐศาสตร์สอบปลัดนิติศาสตร์สอบอัยการจ้ะเอาล่ะนะคะก็ในช่วงหน้านะคะเดี๋ยวคุณผู้ชมสามารถส่ง SMS นะคะเข้ามาให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันได้ระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนส่งมาที่4221606ประกันสักครู่ค่ะครับ